คุณทักษิณจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะว่ามีหลายๆเรื่องที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำดีทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่ใจตัวเองต้องรู้คือการตกนรกทั้งเป็นนะครับคุณทักษิณจะต้องได้รับกรรมตรงนี้อยู่แล้วครับดูภาพที่ออกมาเรื่องอาการป่วยก็ยังไม่มีใครให้ความชัดเจนถึงอาการที่เป็นกับภาพที่ออกมารู้สึกยังไงบ้างผมคิดว่าประชาชนทั่วไปคงรู้นะฮะถ้าจิตใจเป็นธรรมและเป็นกลางจริงๆเนี่ยผมดูแล้วประชาชนทั่วไปก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะย้ำว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่เราจะไปปรับกรรมเนี่ยตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณมาตามกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะประชุมกรรมาธิการการเมืองตรงนี้อยู่เนี่ยคนที่อ้างว่ามาถูกกฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบแต่ที่ชัดๆอยู่แล้วก็คือกรมราชทัณฑ์นะครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุดตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการติดตามของประชาชนนะครับว่าในกรณีอย่างนี้ถ้าการทำผิดกฎหมายศาลตัดสินแล้วเนี่ยไม่ต้องจำคุกเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นธรรมกับรับโทษ200,000กว่าคนที่อยู่ในเรือนจำหรือไม่นะฮะเขาบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีจะกินนะครับเขาไปลักนมกระป๋องหนึ่งในห้างเขายังถูกจำคุกแต่นี่คุณทักษิณมีคดีนะฮะมีคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าคุณทักษิณทุจริตนะครับแล้วก็หนีไปต่างประเทศ16-17ปีตรงนี้กลับมาไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวตรงนี้ผมก็ถามประชาชนนะสิครับว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงไหมนะครับแล้วผมเรียนว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมายตรงนี้ผมเป็นห่วงบ้านเมืองนะครับว่าความขัดแย้งความรุนแรงของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมากมายแค่ไหนอันนี้เราเป็นห่วงจริงๆครับ